ือนเลยนะคะเราไม่ควรจะเดินเข้าหาลักพึ่งแบบนี้โดยเด็ดขาด90ล้านเริ่มสติหลุดไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่แม่ริมนะคะมาทำอะไรที่ตื่นเต้นมากเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยมานั่นก็คือจะมาดูฟาร์มพึ่งนะคะจะมาเก็บรังพึ่งนะคะเคยกินป้าไอ้น้ำพึ่งอ่ะที่มันพอเอาไว้ราดไอติมหรืออะไรอย่างนี้ที่ขนมปังอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะมีที่มันเป็นแบบเป็นน้ำพึ่งที่เป็นรวงมีขี้พึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบฟาร์มที่นี่มีนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวันนี้จะเป็นวันแรกแล้วโมก็จะพาทุกคนไปดูด้วยตัวโมก็จะพาทุกคนไปดูด้วยนะคะน้ำอ้อยนะคะตรงนี้เริ่มต้นก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้ก็จะเป็นอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนี่คือถังเก็บน้ำผึ้งใช่นี่คือถังเก็บน้ำผึ้งแต่เดี๋ยวเราจะไปดูแผ่นผึ้งอย่างนี้แหละที่หน้าฟาร์มเลยเก็บแผ่นผึ้งออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยเหรออันนี้จะเป็นแบบพลาสติกค่ะคือเราจำลองแต่ว่าแผ่นจริงๆจะเป็นแบบไข่ผึ้งจริงๆนี่เข้าไปดูกันเลยเราจะได้เห็นรวงผึ้งสดๆเลยทุกใส่ชุดเต็มเลยนะชุดเต็มมีแค่ชุดเดียวเหลือว่าเสียสละใส่ชุดเต็มเองทุกคนใส่แค่หมวกก็พอทุกคนคือว่าชุดป้องกันที่เราจะใส่เข้าไปมันมี2แบบคือแบบเต็มยศกับแบบครึ่งตัวใส่เฉพาะครึ่งตัวอันนี้เขาเรียกว่าหมวกซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศอ่ะคือผึ้งจะดุมากทุกคนจะต้องใส่แบบนี้หมดเลยแต่ด้วยความที่แบบประเทศไทยเป็นคนดีใจดีผึ้งก็เลยนิสัยดีด้วยก็เลยจะไม่ค่อยได้ต่อยอะไรมากน้องเขาก็เลยจะใส่แค่นี้ใส่หัวก่อนเปิดตัวเจ้าสาวได้ไม่ใช่ใส่แต่ชุดนอนไม่ได้นอนมั้ยเนี่ยนี่คือการป้องกันเพราะว่าน้องใส่แค่นี้เอาง่ายๆส่วนที่สำคัญเราได้ป้องกันไม่ให้ต่อยแล้วแล้วส่วนอื่นๆก็ต่อยนิดต่อยหน่อยอะไรหรอกโอ้พูดได้นี่แต่ว่าพอดีเขามีชุดแบบเต็มยศด้วยโมก็เลยเสียสละยอมร้อนอันนี้ก็คือเหมือนชุดมนุษย์อวกาศเลยอ่ะเดี๋ยวโมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในฟาร์มพึ่งกันเลยค่ะโอเคปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ข้างในดีกว่าได้ดีพี่ก็ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปขอให้ดูสภาพทุกคนโคตรจีสภาพโคตรจีเลยทุกคนสุภานี่เป็นเหมือนเป็นฟาร์มถ้าจะเป็นฟาร์มในเชียงใหม่ที่แบบเหมือนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปฟาร์มผึ้งเพราะว่าผึ้งช่วงนี้คือผึ้งดุผึ้งดุเหรอคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ยังไม่ดุก่อนหน้านี้ก็คือว่าฝนมันตกบ้างอะไรบ้างตอนนี้ผึ้งก็บินออกมาข้างนอกเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันผึ้งไม่ให้ต่อยเราด้วยก็คือเราเรียกว่าตัวสโมเกอร์แล้วตอนนี้นะคะกำลังจะพาทุกคนนะคะไปยังนาซาดวงไหนคะดวงผึ้งค่ะนี่ตัวเพิ่มควันนะคะผึ้งเนี่ยค่ะเวลาเราจะตรวจเช็คผึ้งอ่ะเขาไม่ชอบกลิ่นอะไรแปลกๆเราก็เลยกำลังจะจุดให้เพิ่มควันเฉยๆค่ะเราไม่เอาเปลวไฟเราแต่ควันแล้วก็ใช้อากาศดันลองหยิบได้ไหมคะหยิบเลยแหมควันตีหน้าโอเคไปปิดเลยแค่นี้ค่ะเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ใกล้รังผึ้งมากเลยนะคะคำเตือนเลยนะคะถ้าเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญเราไม่ควรจะเดินเข้าหารังผึ้งแบบนี้โดยเด็ดขาดนะคะทุกคนมันอันตรายมากเลยพี่เขาบอกว่ารังนี้ดุสุดงั้นหนูให้พี่โมเปิดรังนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดจากรังที่มีน้อยๆก่อนโอเคเขาจะไม่ต่อยมือใช่ไหมคะเขาก็ต่อยทุกกรณีเลยอ้าวแต่ว่าใส่ชุดเซฟมาตั้งเยอะแต่ว่าเหลือลูกมือไว้ค่อยๆเปิดเบาๆอย่างพี่ยุ้ยนะคะถ้าพ่นมันก็จะแตกรังแล้วเราต้องหนีไหมครับไม่ต้องพ่นเรียบร้อยนะคะผึ้งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นผึ้งงานก็คือผึ้งที่หาอาหารเป็นทุกสิ่งแล้วก็มีอีก2ชนิดเรียกว่าผึ้งนางพญาซึ่งมีหน้าที่วางไข่วันละ 2,000 ฟอง 40,000 อยากรู้ค่ะเพราะมันบินออกไปอย่างนี้แล้วน้องจะบินกลับมาที่รังตัวเองไหมคะบินกลับมาค่ะเขารู้ได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามีฟีโรโมนผึ้งรู้แบบกลับบ้านตัวเองได้ใช่กี้อีกชนิดหนึ่งคือผึ้งตัวผู้แล้วดูยังไงครับว่าตัวผู้หรือตัวเมียขนาดของตัวค่ะที่จะแตกต่างกันนี่คือผึ้งตัวผู้เห็นไหมคะตูดจะไม่มีเหล็กในเห็นไหมเอ่ยผึ้งตัวผู้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะหานางพญากันโอเคเราเจอนางพญากันแล้วค่ะแต่ตอนนี้คือเราอยู่ในดงผึ้งจริงๆอะทุกคนตอมติดอะถ้ามันตอมแบบนี้นี่คือมันจะไม่ตกใช่ไหมคือถ้าเราเนี่ยไม่กระโดดอะไรที่ทำให้เขาตกใจอะค่ะยืนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ต่อยเราเดี๋ยวขอลองเปิดแบบเซิร์ฟก่อนเดี๋ยวขอลองเปิดแบบเซิร์ฟก่อน
ได้สิค่อยเปิดวิบวิบวิบลองพิมพ์ค่อยเปิดค่อยเปิดค่อยเปิดเฮ้ยอย่าปล่อยอย่าปล่อยเฮ้ยกลัวกลัวจริงๆโอเคไหมคะเห็นไหมหายไปแล้วเห็นไหมโอเคเราต้องทำไงต่อคะค่อยๆดันตัวแผ่นพึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ยกยกช้าๆแบบนี้นะนี่คือรวงพึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาจริงๆใช่ๆแล้วพึ่งเขารู้ได้ยังไงว่าเขาต้องสร้างมาเป็นทรงนี้เรียกว่าสัญชาตญาณของแมลงชนิดนี้แล้วกันแล้วค่อยๆจับเริ่มสติหลุดไปแล้วอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะโอเคค่อยๆวางค่ะเราไม่เก็บไปกินหรอคะไม่กินค่ะอันนี้คือบ้านของเขาเราไม่กินบ้านพึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมีให้ชิมสดที่นี่ได้เลยค่ะแต่ว่าแผ่นที่เราใช้เนี่ยมันเป็นแผ่นพิเศษเอาแผ่นที่ใหญ่กว่านี้ไหมเนาะใช่ค่ะคือพึ่งนี่ขี้ตกใจเหรอคะใช่ค่ะแล้วเขาได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินค่ะพึ่งใช้การรับรู้โดยหนวดเดี๋ยวพี่จะยกมาแล้วนะโอเคโอเคโอ้ค่อยๆจับค่อยๆจับแล้วพึ่งกินอะไรเป็นอาหารคะเป็นน้ำพึ่งค่ะมีเกสรด้วยถือไหมจ๊ะไม่ดีกว่าไม่เอาฉันเป่าให้มันถ้าเธอเป่านะคนที่โดนไม่ใช่ฉันอันนี้ที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี้ยเป็นรังผึ้งที่แบบไม่สมบูรณ์แบบอันนี้คือเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบแล้วคือด้านในมีน้ำผึ้งฉ่ำๆรอเราอยู่ถูกต้องที่แบบว่ามันเป็นไข่ๆอย่างนี้ก็คือว่าเหมือนพอผึ้งเขาใส่น้ำหวานหมดเต็มที่แล้วเขาก็แบบเหมือนปิดผนึกถูกต้องพร้อมกินหรือยังเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตักได้เลยใช่ช้อนตักแบบนี้ได้เลยแล้วกินยังไงเปิดซิปก่อนเดี๋ยวพี่เปิดให้ช่วงระหว่างกินก็จะอันตรายนิดนึงตรงหัวกินไปด้วยกลัวไปด้วยหวานไหมหวานคือโมเคยกินอันที่หวานแบบหวานกว่านี้โดนอันนั้นคือมันเป็นสำเร็จรูปหรอไม่รู้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยค่ะอันนี้พึ่งรังนี้ค่ะกินดอกอะไรคะอันนี้ดอกลำไยมีกลิ่นลำไยจริงหรอจริงนี่เริ่มพาเพื่อนมาละลองดูฝั่งนี้เห็นไหมจะได้กลิ่นเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวไปดีกว่าไปก่อนเฮ้ยมันติดมากทุกคนดูดิโอเคน้องกินอยู่อร่อยอ่ะแต่ว่าไปกินที่อื่นดีกว่าชิมครับเป็นไงอร่อยขายกลิ่นลำไยไหมลองชิมเมื่อกี้ที่เราชิมดอกลำไยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นดอกไม้ป่าอันนี้เป็นแบบที่เขาคั้นออกมามีหลายดอกใช่ใช่ใช่ดอกไม้ป่ามีดอกลำไยดอกลิ้นจี่ค่ะสามตัวอันนี้คือลิ้นจี่มันจะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนมะนาวนะแต่มันจะมีแบบกลิ่นปลายแล้วมีความหอมเหมือนมีกลิ่นลิ้นจี่กลิ่นอันนี้กับอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้มันจะแบบมีความนุ่มๆโมชอบน้ำผึ้งลำไยมากสุดจริงๆแล้วว่าอันนี้รสชาติกลมสุดแต่ว่าลำไยมันแบบโมคนชอบกินลำไยไม่แบบหอมๆนิดนึงส่วนตัวชอบลิ้นจี่แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเนาะน้ำผึ้งผสมมะนาวอร่อยมากอยากกินเนี่ยน้ำผึ้งแช่นมสดอ่ะเราขอเขาทำปะล่ะหนูขอลองทำนมน้ำผึ้งเองได้ไหมคะได้เลยค่ะอยากดูโกดังที่นี่ค่ะขอไปดูได้ไหมได้ไปดูโกดังเขาเก็บหลังผึ้งเยอะขนาดไหนไปกันสิหลังจากที่เขาแบบเก็บมาจากฟาร์มแล้วเขาก็จะเอาตัวรังผึ้งหรือน้ำผึ้งต่างๆมาเก็บไว้ที่นี่ค่ะอันนี้คือสกัดออกมาหมดแล้วใช่ไหมครับค่ะเต็มไปด้วยน้ำผึ้งหมดเลยโอ้แล้วยิ่งเก็บนานยิ่งอร่อยปะคะเหมือนความเข้าใจผิดคนทั่วไปคิดว่าแบบยิ่งเก็บนานยิ่งดีแต่ไม่ใช่จริงๆน้ำผึ้งยิ่งมาสดๆใหม่ๆอ่ะจะยิ่งมีคุณค่าทางสารอาหารเยอะที่สุดถังนึงนี่คือกี่โลนะ300กิโลกรัม300กิโลกรัมแล้วมีทั้งหมดกี่ถังคะในนี้ตอนนี้น่าจะสักประมาณ 2,000 ถังน่าจะได้โอ้กิโลละ150เป็นเงินเท่าไหร่ขอไว้ก่อนครับ 66,000 600,000 กิโล 600,000 กิโลคูณ150ไปได้ค่ะ 600,000 กิโลคูณ150ไม่รู้อ่ะคูณ150 90ล้านโอเคค่ะคืนนี้โรงงานปิดกี่โมงสุดยอด90ล้านทีนี้เจอกันที่นี่นะแล้วมันกลับแล้วบรรทุก3คันไหวเหรอถังละ300โลแบกกันกี่คนกว่าจะได้ถังนึงเนี่ยฮะเอา4คนไงแบกคนเดียวละกันไปเปลี่ยนชุดมาเมื่อกี้ร้อนมากเราว่าอะไรดีคะคนขายไม่ได้ค่ะเราจะทำเมนูรวงพึ่งแช่นมสดแบบง่ายๆทุกคนสามารถทำตามได้เพียงคุณมีรวงพึ่งเท่านั้นหรือน้ำพึ่งก็ได้นะจริงๆแล้วนี่เราจะหั่นชุบลงไปนี่นี่อันนี้เขาเรียกว่านมสดแบบเย็นๆนะคะเราจะเทลงไปเสร็จแล้วแหม
นูวันนี้ง่ายมากเลยตอนนี้เราฟินมากน้ำส้มจืดไปก็น้ำจืดอะแต่เขากินกับกินแกะน้ำผึ้งแล้วความหวานของน้ำผึ้งมันออกมาใช่ละมุนขึ้นอร่อยมากเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยอะฝนจะให้มากินแก้วนึงท็อปปิ้งนิดนึงด้านบนน้ำผึ้งนมสดนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะเมื่อกี้ชิมไปแล้วนะอันนี้ของอะไรหรออันนี้ของทีมงานใช่เหรอขอโทษไปก่อนแล้วนะตากล้องตักเลยก็นมเข้าปากอร่อยเปล่าอร่อยจริงมันละมุนละมุนเปิดเปิดน้ำผึ้งมันหอมพอแบบมีความมันๆอ่ะมาตัดกับความหวานอ่ะมันเลยเป็นแบบความละมุนที่แบบอยู่ในทุกตอนอร่อยมากจะห้ามกินทุกวันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ทุกคนได้ของติดไม้ติดมือกันไปคนละนิดกันหน่อยกลับบ้านนะคะต้องขอขอบคุณสุภาบีฟาร์มากที่แบบว่าเปิดประสบการณ์ให้โมสุดๆในการได้มาจับรังผึ้งนะคะแล้วก็ไปดูโกดังน้ำผึ้งในวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากมานะคะก็สามารถมาตามได้เลยเดี๋ยวจะให้ description ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งอยากให้ไปที่ไหนบอกนะคะ